สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูแลพริกตุ้มกันนะคะพริกตุ้มเป็นพริกที่สามารถเป็นไม้ประดับแล้วก็สามารถรับประทานได้นะคะผลของเขาเมื่อออกใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็แก่นิดนึงก็จะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงค่ะวิธีการดูแลรักษาก็คือเราดูลักษณะใบนะคะเมื่อการให้น้ำก็คือให้วันเว้นวันนะคะไม่ให้ทุกวันเพราะว่าให้ทุกวันแล้วรากของเขาจะชื้นแฉะนะคะก็จะทำให้เป็นโรคคนเน่าได้วิธีการดูแลวิธีหนึ่งก็คือการตัดมันตัดกิ่งนะคะเล็มกิ่งที่แก่เอาออกนะคะเพื่อที่ไม่ให้ต้นโทรมการผูกพริกในกระถางนี่ก็คือมันตัดแต่งกิ่งสม่ำเสมอนะคะบางกิ่งก็มีการหักบ้างอะไรบ้างเราก็ตัดออกนะคะเพื่อที่ไม่ให้ถ่วงน้ำหนักต้นตัดทรงพุ่มให้สวยงามแบบนี้นะคะอันไหนกิ่งที่ชำรุดกิ่งแห้งต่างๆเราก็ตัดออกเพียงเท่านี้ค่ะพริกที่เราปลูกในกระถางของเราก็จะงามแล้วก็สวยสม่ำเสมอนะคะพริกตุ้มรสชาติก็เผ็ดอ่อนๆ นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือดกมากแล้วก็สีสวยด้วยนะคะพริกตุ้มนี่ก็คือเป็นพริกที่รสชาติดีแล้วก็สามารถรับประทานสดๆได้เลยค่ะตำน้ำพริกกะปิก็ได้อันนี้นะคะกิ่งไหนที่มีการหักแล้วก็ตัดออกนะคะเพราะว่าจะทำให้ลำต้นของเขาโทรมอย่างกิ่งนี้มีทำการหักแล้วก็ตัดออกได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถดูแลต้นของเราให้อายุยืนยาวได้ดีมากแล้วก็อยู่กับเรานานๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ